ลุยเลยค่ะเสื้อตัวนี้แก้อกออกจุดชายนะคะก็ขีดเลยไม่รอช้าขีดเลยไม้มันทัดมาจับขีดเลยออกตรงแขนก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราอกออกตรงแขนก็ต้องออกให้เท่ากับอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็บใส่กันไม่ได้ตรงปลายแขนพอดีเราจะวัดขึ้นมาจากปลายแขนสักประมาณ4เซนนะคะก็เย็บเลยเอาเข็มหมุดกลับตามที่เราขีดไว้นะคะเริ่มเย็บเลยค่ะเข็มเราก็จะใช้เข็มธรรมดานะคะเบอร์14เบอร์12หรือเบอร์14ก็ได้ค่ะเพราะว่าอย่าเอาเบอร์ใหญ่มากผ้ามันจะแตกเย็บเลยค่ะไปแขนก็เหมือนกันเย็บไล่ลงมาเลยค่ะแต่ตรงตัวเสื้อกับปลายแขนตรงรักแร้นะคะต้องวัดให้มันเท่ากันนะคะเดี๋ยวได้เย็บใส่กันไม่ได้ตรงปลายแขนก็พอดีแล้วเราก็เย็บไล่ๆลงมาเย็บเสร็จแล้วค่ะเราก็จะลอกออกทั้งสองกับอุ้ยตายรู้นี่ค่ะข้างจับรักแร้ก็หากันเลยค่ะนี่ค่ะตะเข็บใต้ท้องแขนกับตะเข็บลำตัวค่ะเข็มหมุดกัดใส่กันเพื่อความแน่ใจถ้าเราไม่กัดหรือว่าไม่เนานะคะมันจะเย็บแล้วก็ไม่สวยช่างเย็บผ้าก็คล้ายๆสถาปนิกนะคะต้องเอาความแน่นอนเอาค่ะเย็บรักแร้เลยเวลาเย็บก็สอดผ้าเข้าไปข้างหลังจัดผ้าให้ดีๆจะได้ไม่เย็บติดกันเย็บเสร็จแล้วติดกันมั่ว
เลยโมโหตัวเองอีกโอ้แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี่ก็ดึงออกให้หมดที่เราเลาะนะคะดึงตะเข็บออกให้หมดเห็นไหมคะก็จะได้ขยายขึ้นใส่ได้แล้วคราวนี้ปล่อยเหมือนเดิมความสั้นเขาเอาเท่าเดิมโอ้เราก็เย็บเหมือนกันสองข้างนะคะมาดามก็เย็บไปแล้วเนี่ยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณ YouTube ด้วยค่ะออกไม่กี่ตอนก็มีลูกค้ามาติดต่อแล้วค่ะเขาเห็นใน YouTube แล้วก็ตามมาขอบคุณมากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดามกะปิทันเนอร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ